เรียกง่ายๆว่าอะไรฝรั่งผงเป่าสีนี่ง่ายแล้วเหรอง่ายมากครับผงเป่าสีผมก็เด็ดมาแล้วก็กัดเลยขโมยไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วมากัดปั๊บแล้วรู้สึกยังไงสัมผัสแรกมันว้าวเลยเหรอว้าวเลยบ๊อกว้าวว้าวเลยว้าวกัดแล้วก็มองเฮ้ยบอกว่าทำกิ่งพันธุ์ให้ผมหน่อยผมเอาแบบศึกษากันสั่งทีตั้ง600เลย600ต้นก็กินตรงนี้ต้องไปเถียงคนเจ้าของฟังเสียงอ่ะกรอบหวานวันนี้ซุงเตียแลดินจะมารู้จักกับฝรั่งนะฝรั่งแบบบอกเลยว่าฝรั่งลายเม็ดสีแดงนะฮะชื่อพันธุ์ว่าหงเป่าซือแล้วตอนนี้เราจะมาขอความรู้กับพี่สวัสดีจ้ะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะผมชื่อนพดลนะครับศรีสมบุญครับชื่อสวนว่าอะไรฮะสวนลุงนพนะครับลุงนพนี่ใครผมเองครับเอ้าจริงๆแล้วเราวัยเดียวกันนะฮะใกล้ๆกันอายุประมาณ40นิดๆใช่นะครับผม โอ้ยวันนี้มาที่บ้านแพรวอีกแล้วนะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งอันเนี้ยมันกำลังมาแรงเลยใช่ไหมใช่ครับนะปีนี้ถือว่าคนให้ความสนใจมากเรียกง่ายๆว่าอะไรฝรั่งหงเป่าสีนี่ง่ายแล้วเหรง่ายมากครับหงเป่าสือหรือคุณเรียกง่ายว่าฝรั่งไส้แดงใช่ครับนะครับมันเป็นยังไงบ้างฝรั่งฝรั่งไส้แดงทำไมถึงได้มาตีตลาดแล้วก็ตอนนี้กำลังมาแรงก็ด้วยเอกลักษณ์ของเขาเนาะที่มันลูกสีอะไรลูกสีสีเขียวข้างแต่ด้านในมันสีแดงจริงๆแล้วถิ่นกำเนิดมันคือมันมาจากไหนอะพี่ไต้หวันเลยไต้หวันใช่ครับมาจากไต้หวันเลยใช่ครับกี่ปีมาแล้วถ้ารุ่นแรกๆน่าจะ 6-7 ปีน่าจะได้ 6-7 ปีผมมาเพิ่งมารู้จักเมื่อ3ปีที่แล้วไปรู้จักได้ไงได้ไปรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งเขาครับชวนไปที่บ้านเขาบอกเฮ้ยนกตัวนี้น่าปลูกนะแล้วจังหวะที่วันนั้นเขามีลูกที่ต้นไอ้ผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเฮ้ยมันจะมีฝรั่งที่มันพิสดารอีกผมก็เด็ดมาแล้วก็กัดเลยขโมยไหมขอแล้วอ่ะขอแล้วขอแล้วแล้วเอามากัดปั๊บแล้วรู้สึกยังไงสัมผัสแรกมันว้าวเลยว้าวเลยบ๊อว้าวว้าวเลยกัดแล้วก็มองเฮ้ยทำไมมันเม็ดน้อยแล้วมันมีความฉ่ำครับฉ่ำคือไม่นิ่มไม่เละนะกรอบฉ่ำมันก็เลยทำให้ผมต้องมามีความคิดที่อยากจะทดลองเอามาปลูกอีก3วันหลังจากนั้นผมโทรไปหาคุณพี่บอกว่าทำกิ่งพันธุ์ให้ผมหน่อยผมเอาแบบศึกษากันสั่งทีแป้ง600เลย600ต้น600ต้นจัดมาที่สวนเดิมใช่ครับครับปลูกใต้ค้างุ่นเลยแล้วพอหลังจากปลูกไปแล้ว3เดือนก็เลื้องุ่นออกเอาแหละได้เก็บลูกชุดแรกนี่ประมาณ7เดือนหลังจากปลูก7เดือน7เดือนได้ขายแล้วที่พี่ไปปลูกเนี่ยพี่ใช้ดินเดิมของต้นองุ่นถูกไหมใช่ครับมันไม่ได้ต้องดูแลเพิ่มเติมเลยเหรอคือฝรั่งเนี่ยรากหาอาหารค่อนข้างเยอะมันจะไม่เหมือนไม่ได้เหมือนองุ่นที่แบบมันจะไม่เหมือนไม้ตัวอื่นที่ต้องแบบเตรียมดินต้องปรุงดินให้มันร่วนซุยอะไรขนาดนั้นถ้าสังเกตนะฝรั่งปลูกได้ทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ว่าโตช้าโตเร็วการได้ปุ๋ยคือแถบนี้เป็นเพราะแบบพื้นที่บ้านแพ้วะฮะที่แบบปลูกแบบยกล่องคือไม่ไปปลูกในกระถางหรือไม่อะไรอย่างนี้ไหมฮะถ้าโซนบ้านแพ้วเนี่ยถ้าให้สังเกตนะดินเขาจะเป็นดินเหนียวถ้าไม่ทำยกล่องให้เป็นสันเนี่ยน้ำมันจะไม่มีที่ตกมันจะเหนียวแฉะอยู่หน้าร่องเดียวเลยแต่ถ้าเราทำเบิกร่องน้ำมันจะตกลงไปที่คลองได้มันก็จะช่วยเรื่องความชื้นในดินทำให้มีอากาศเข้าไปได้มันซุยดีมันก็จะแห้งเร็วขึ้นนะครับยังไงก็แล้วแต่หลักคือต้องการให้ดินมันชื้นๆไม่แห้งเกินไปไม่แฉะเกินไปน้ำต้องสม่ำเสมอบางคนว่าปลูกยกล่องไม่ต้องให้น้ำจริงไหมรากมันกินเองได้อันนี้ไม่จริงนะครับอันนี้ถือว่าเข้าใจผิดเลยเข้าใจผิดรากอาหารมันอยู่ด้านบนการที่เราใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนหรืออาหารอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องซึมจากหน้าดินลงไปซึมจากไม่ใช่แบบมันไปดูดเองไม่ใช่ต้องไม่ใช่มาจากข้างบนแล้วก็ซึมลงไปข้างล่างตัวรากเลยใช่ครับเพราะเราใส่ปุ๋ยเราใส่ด้านบนอยู่แล้วใช่แล้วก็ต้องลดไปที่ต้นของเขาถ้าบางทีช่วงแบบอากาศแห้งถ้าอยู่ในระยะดอกเยอะลดทุกวันนะครับใส่เข้าไปเลยลดทุกวันเพื่อให้การดอกเขาดูสดชื่นเขาใหญ่ถ้าอากาศร้อนการดอกนิดเดียวถ้าน้ำมันไม่พอการดอกเล็กมันอาจจะไม่ได้ติดผลมันไม่ติดนะแค่แย้มบานก็หลุดเลยพอเริ่มเห็นมีดอกไว้แย้มปุ๊บร่วงเลยหลุดเลยครับแล้วที่ผมพายเรือมาเนี่ยนี่คือสระขวามือนี่ก็คือพันไส้แดงป่ะฮะใช่ครับถามมันทำไมต้องห่อกระดาษขนาดนั้นเนี่ยที่ห่อกระดาษเพราะอะไรอ่ะกระดาษเนี่ยช่วยในเรื่องของพางแสงพางแสงด้านบนไม่ให้มันโดนเหร
ไม่อยากให้มันโดนแสงเหรอทางแสงคือให้มันมีผิวที่ไม่โดนแดดมันก็จะขาวก็คือบังไม่ให้มันโดนเต็มที่อ่ะใช่ครับอันนี้ที่เราเข้ามานี่คือเป็นการปักกิ่งหมดเลยกิ่งตอนทั้งหมดกิ่งตอนทั้งหมดเลยนะฮะดูจากลำต้นมันโหมันดูแข็งแรงมากอันนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยดูดิโหสวยมันดีสีเขียวนะฮะชัดเจนแล้วความสูงใหญ่โตดีกว่าโตดีโตเร็วแล้วก็โตเสมอนี่แล้วจริงๆแล้วนี่เมื่อไหร่เราจะรู้ว่ามันเราก็ต้องมาดูดิดูแต่ละต้นเลยอะว่ามันโตเต็มที่หรือยังหรือว่ามันเป็นอายุของมันจำกัดเลยพี่เดี๋ยวผมพาขึ้นล่องดีกว่าได้เดี๋ยวพาขึ้นล่องได้ครับไปขึ้นล่องเห็นพี่อยากให้ผมเราขึ้นล่องมาตรงนี้พี่อยากให้เห็นอะไรดูการเติบโตของการใช้กิ่งตอนครับว่าเป็นกิ่งที่ผมปลูกเมื่อ3ปีที่แล้วอันนี้ผมช็อตลงมาลิดมันต้องเลื่อยลงมาไม่งั้นขึ้นไป4เมตรเลยอ๋อเหรอไม่ดีเหรอทำงานยากมาก ทำงานยากเอาแค่นี้พอเดี๋ยวคนงานก็ต้องปีนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอการตัดบางทีที่ผมตัดเนี่ยถ้าตัดด้านปลายก็คือตัดให้มันแตกยอดเพราะว่าทุกครั้งที่ฝรั่งแตกมาเนี่ยมันจะแตกมาพร้อมดอกถ้าเราไม่ตัดเลยอย่างเช่นเราปลูกไปเนี่ยตั้งแต่เล็กเนี่ยไม่ตัดเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็สูงไปเรื่อยเลยทรงพุ่มมันก็จะมันก็ไม่เป็นพุ่มอ่ะไม่เป็นมันก็จะเป็นสูงขึ้นไปไม่กี่กิ่งเราจะได้เห็นผลมันไหมมีลูกไหนที่พอจะเห็นเลยเดินมาดูครับเดินมาดูยังไงพี่เปิดดูง่ายๆคือเปิดดูอันนี้น่าจะใช้ได้นะถ้าเปลือกผิวแบบนี้นะครับเป็นผิวที่ผมตัดส่งลูกค้าอันนี้ถือว่าสมบูรณ์เพื่อที่จะยืดอายุในการจำหน่ายก็คืออยู่ที่ประมาณ 70% นะครับเพื่อที่จะพอไปขายปั๊บอยู่ได้หลายวันใช้คำว่าอยู่ได้หลายวันหน่อยกี่วันอยู่ได้ถึง7วันถ้าผิวนี้ครับอ่ะมาก็สดๆกันเลยเอาละครับหลังจากที่เราได้เก็บฝรั่งหงเป่าสือนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะอร่อยมากๆแล้วก็น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจของคนไทยอีกนะครับเพราะว่าราคาได้นะครับหลังจากนั้นแล้วผมยังมีนะครับสิ่งดีๆมานำเสนอด้วยนะครับและนี่ก็คือหัวคลีนสเลทนะครับเครื่องกำจัดคราบเฉพาะจุดบนเบาะพรมเก้าอี้โซฟาแล้วก็พื้นผิวต่างๆที่เป็นผ้าครับหัวคลีนสเลทเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดคราบเฉพาะจุดนะครับใช้งานบอกได้เลยว่าง่ายเหมาะกับคราบฝังลึกนะครับที่สามารถทำความสะอาดคราบได้ดีนะครับบนเบาะผ้าโซฟาหรือว่าพื้นพรมนะฮะโดยที่ไม่ต้องถอดเบาะหรือว่าเอาพรมทั้งผืนไปซักได้เลยนะครับเพื่อกระจัดคราบสกปรกเฉพาะจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบอาหารเครื่องดื่มอ้วกหมานะฮะหรือว่าเป็นฉี่แมวหรือว่าคราบไม่พึงประสงค์ต่างๆนะครับแรงดูดสูงเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยกันนะครับสามารถดึงเอาพวกคราบสกปรกที่ฝังแน่นออกมาได้อย่างง่ายดายดูดแรงแต่ว่าไม่ได้เปลืองแรงครับมีหัวสเปรย์สำหรับฉีดน้ำยาทำความสะอาดด้วยครับและที่สำคัญนะครับ Hoover เครื่องนี้นะฮะเป็นแบรนด์เครื่องดูดฝุ่นเจ้าแรกในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับซึ่งมีประวัติยาวนานถึง100ปีซึ่งผมยังไม่ได้เกิดเลยนะฮะมาก่อนเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมเรื่องเครื่องดูดฝุ่นจริงๆครับขนาดกระทัดรัดมากเก็บรักษาและพกพาง่ายนะครับน้ำหนักเบามากครับทำความสะอาดด้วยระบบแทงน้ำ2ระบบด้วยกันนะครับและในระหว่างที่เราทำความสะอาดนะครับเครื่องก็จะดูดเอาน้ำสกปรกแยกเก็บไว้อีกถังนี่นะฮะมีระบบทำความสะอาดด้วยตัวเองหลังใช้งานเสร็จด้วยและนี่นะฮะได้รับรางวัลเครื่องขจัดคราบสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดประจำปี2022ด้วยโดย Better Home and Garden จากอเมริการับประกันยาวนานไปเลยถึง2ปีกินได้เลยกินได้เลยกัดได้เลยนะอยู่แล้วก็ผ่านเอ๊ะมีดมันอยู่ในมือผมได้ไงอ้าวมาได้ยังไงเนี่ยอะไรวะมันเหมือนอยากกินอ่ะโอเคถ้าเนี้ย70นะครับเนื้อ70ก็อาจจะได้แค่แบบเลื่อยๆนะครับนี่อยากให้เห็นข้างใน
เฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ยแดงอย่างที่บอกซอสซัดเลยนะถ้ากินมันจะมีด้านหัวกับท้ายกินกินท้ายถ้าหวานอ่ะต้องด้านก้นมันใช่เนี่ยผมเอาอันนั้นหัวแล้วอันนั้นหัวอันนี้คั่วนี่คั่วอยู่นี่ไม่ใช่ครับนี่ครับอันนี้ตูดตูดครับอันนี้คั่วอันนี้อันนี้หัวหัวอร่อยหรือตูดอร่อยถ้าหวานจะด้านก้นอันนี้คืออันนี้อ่ะที่มันติดกับกิ่งใช่ด้านคั่วคือด้านบนนี่ไงด้านนี้คือด้านคั่วไงไม่ใช่ครับเมื่อกี้นี่ไงไม่ใช่เนี่ยด้านด้านคั่วคือด้านบนด้านบนด้านที่หวานคือตูดใช่ครับจะหวานกว่าก็กินตรงนี้ต้องไปเถียงคนเจ้าของฟังเสียงอ่ะกรอบหวานจะหวานตัดเปรี้ยวนิดนึงอันนี้ผมว่ามันรสชาติมันพอดีอ่ะเป็นเอกลักษณ์เขาหวานตัดเปรี้ยวนะครับอันนี้ขนาดที่อยากมันจะแดงกว่านี้อ่ะไล่เลี่ยกันครับแต่ด้วยทรงทรงมันจะต่างกันเวลาเลือกซื้อสมมุติผมไปตลาดต้องเลือกแบบไหนถึงจะเบ๊ะมากถ้าเราอยากได้เนื้อกรอบต้องผิวแบบนี้สีประมาณนี้เลยสีแล้วผิวขรุขระนิดนึงเรียบไปเลยดีไหมถ้าขาวจั๊วเลยไม่ดีแต่ผิวยังไม่ขึ้นเม็ดทรายเงี้ยยังอ่อนยังอ่อนมากต้องมีขรุขระหน่อยใช่ครับอ่ะผ่านป่ะไม่หรอกอ่ะอร่อยพี่หอยลูกนี้จะเมล็ดน้อยหน่อยครับเพราะว่าติดอยู่ด้านในกิ่งหรือบางลูกนี่ไม่เจอเม็ดเลยก็มีอันนี้มีนิดหน่อยอ่ะครับลูกนี้ถือว่าเมล็ดน้อยกว่าน้อยกว่าลูกเมื่อกี้คือจริงๆแล้วเวลาเนี่ยพอเราขายแบบนี้มันมีแปรรูปไหมพี่ถ้าณตอนนี้ยังไม่มีขายผลสดยังไม่พอเลยแล้วตอนนี้ตลาดต้องการผลประมาณขนาดไหนลูกใหญ่ลูกกลางลูกเล็กลูกถ้าเอาตลาดต้องการอ่ะกำลังเหมาะมือขนาดนี้ไซนี้เลยบอกนี้เลยถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจกำลังมาเลยพี่แล้วถ้าสมมุติว่าคนที่ดูอยู่ในคลิปนี้เฮ้ยอยากทำแบบพี่บ้างอ่ะครับต้องเริ่มจากอะไรมีพื้นที่ก่อนมือพื้นที่ระบบน้ำถ้าทุกอย่างว่าที่พร้อมระบบน้ำคิดว่ามีพอรดตลอดปีถึงจะไปดูสายพันธุ์ถ้าเอานิ่งเอาเสมอโตดีเสมอเนี่ยถ้าเป็นผมก็คือเลือกกิ่งตอนถ้าทุกอย่างพร้อมนะครับกิ่งพันธุ์พร้อมก็รอเวลาเดียว 7-8 เดือน 7-8 ได้ผลแน่นอนได้ครับนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ลุงนบแล้วกันครับนะฮะที่ให้ความรู้และใครสนใจนะบอกได้เลยว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังมาแรงเลยที่เป็นฝรั่งที่แบบว่ามันราคามันได้แล้วมันก็ไม่ได้ปลูกยากขอให้มีที่หรืออะไรที่เราแนะนำไปแล้วครับนะฮะถ้าสมมติสนใจกิ่งตอนของพี่ติดต่อได้ทางไหนฮะใครสนใจก็เข้าเพจส่วนลุงนบนะครับหรือไม่ก็ติดต่อที่เบอร์โทรเดี๋ยวลงไว้ด้านล่างนะครับผมครับผมก็มีทั้งกิ่งแบบพร้อมปลูกแล้วก็กิ่งตัดสดนะก็คือเอาไปชำเองครับจะได้ขนส่งง่ายครับแล้วถ้าสนใจผลเลยถ้าสนใจผลก็ติดต่อในเพจได้เหมือนกันอาจจะตอบช้าหน่อยนะเพราะว่าออเดอร์ค่อนข้างเยอะนะไม่ยี่ออเดอร์ค่อนข้างเยอะแอคว่างั้นแอคเลยแล้วออเดอร์เยอะด้วยคือผมไม่ได้ยิงนะที่ตอบช้าบางทีไม่เห็นข้อความไม่เห็นข้อความเพราะข้อความมันเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็มันออเดอร์มันเยอะจริงๆอันนี้ถือว่าเยอะจริงๆครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับครับพี่นพครับครับคุณลุงนพละกันลุงนพขอบคุณมากผมก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากฝรั่งโอ้ขอบคุณมากครับเป่าสื่อว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะน่าเกียรติอย่างยิ่งน่าเอาฝรั่งเขาเก็บเมื่อกี้มาให้เขาครับคิดดูสิฮะไม่มีอะไรให้จริงฮะภูมิใจไหมฮะโคตรดีใจเลยโคตรดีใจเลยนะพี่หอยเอาฝรั่งมาฝากเออแล้วนี่ก็คือฝรั่งพืชผลไม้เศรษฐกิจที่กำลังจะมาแรงที่แรงอยู่แล้วล่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ลุงนพได้เลยนะครับวันนี้ถ้าสนใจก็ถ้าชอบก็กด Subscribe นะฮะแล้วก็ Notification ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะฮะกับฝรั่งหงเป่าสีขอบคุณฮะที่ครับเอาไว้ทานนะครับผมครับโอ้โหอร่อยแน่เลย ต้องอร่อยที่สุดเลยเชื่อดีอร่อยส่วนนี้อร่อย